าช่วงสุดท้ายนะคะมาที่อีกหนึ่งเผือกร้อนที่ไทยรับเอามาเต็มๆเลยค่ะก็คือกรณีของนายฮาคีมเอาอารายบีนักฟุตบอลชาวบาเรนนะคะที่ขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วปรากฏว่าทางการไทยเนี่ยก็ควบคุมตัวเอาไว้ตามหมายจับที่อินเตอร์โพลเนี่ยส่งมานะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี้ยมีการขึ้นศาลเพื่อที่จะพิจารณาในการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังบาเรนตอนนี้มันเกิดกระแสเซฟฮาคีมบอยคอตไทยแลนด์กันมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มองกันว่าเรื่องนี้เนี่ยในเมื่อฮาคีมเนี่ยได้สถานะผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียแล้วแล้วไทยเราไปรับไปจับเขามาทำไมคือไทม์ไลน์เนี่ยตามที่ติดตามข่าวเนี่ยมันเหมือนกับว่าฮาคีมช่วงที่ฮาคีมจะเดินทางมาไทยเนี่ยกลายเป็นว่าอินเทอร์โพลของออสเตรเลียเป็นคนส่งหมายมาถึงเมืองไทยเหมือนกับไปส่งหนังสือแจ้งมาที่เมืองไทยทางการไทยเนี่ยก็เลยจะควบคุมตัวหลังจากที่ออสเตรเลียเขาคงไปตรวจสอบกันภายในก็ส่งหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการเพื่อขอถอนบอกว่าเขาได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วแต่ว่าไม่รู้ล่ะกระบวนการในการปฏิบัติงานของเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ควบคุมตัวเขาไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็บาเรนเนี่ยมีการส่งหนังสือมาเพื่อขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนก็เลยเข้าสู่กระบวนการของศาลเมื่อวันก่อนนี้ที่ขึ้นพิจารณาเพราะทางการไทยเนี่ยก็บอกว่าข้อหาที่ฮาคีมโดนเนี่ยเป็นข้อหาอาญาเป็นคดีอาญาซึ่งไทยเราก็มีเผ่าบ้านเผ่าเมืองก็เลยเข้าสู่การพิจารณาของศาลที่ในตอนนี้ทางการไทยโดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ามันเหมือนกับถอยไปได้แล้วมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วเราจะไปแทรกแซงได้ยังไงแต่รับรองว่าเราเนี่ยไม่รังแกใครแน่นอนเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศแถลงมา8ข้อเมื่อช่วงสายนี้ว่าประเทศไทยไม่รู้จักกับฮาคีมไม่ได้มีอคติต่อตัวบุคคล2เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วแล้วก็อย่าด่วนสรุปว่าไทยจะส่งตัวฮาคีมให้กับบาเรนนะขณะเดียวกันศาลไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับหลักฐานทุกชิ้นของทางฮาคีมเพราะว่านัดกัน22เมษายนนะคะส่วนล่าสุดค่ะนายกออสเตรเลียส่งหนังสือกดดันไทยฉบับที่2แล้วนะคะบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นฮาคีมเนี่ยสวมกุญแจข้อเท้าขึ้นศาลเมื่อวันจันทร์แล้วก็ได้เรียนนายกไทยด้วยความเคารพว่าชาวออสเตรเลียมีความรู้สึกกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนี่ยค่ะคือเรื่องนี้ที่ผมตลกอยู่อันเดียวว่าเมื่อเราส่งกระบวนการทางศาลแล้วทำไมไม่พูดสั้นๆบอกว่ารอผลของการตัดสินของศาลเนื่องจากเราเคารพกระบวนการยุติธรรมจบเพราะเราเคารพศาลนี่ทำไมต้องเหตุผลเยอะแยะมาคือเขามองอย่างนี้ค่ะว่าหากถ้าตามไปเป็นไปตามหลักเลยเนี่ยคือเบิดกับว่าฮาคีมเนี่ยเขาได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วแล้วก็ตามไทม์ไลน์ที่เขาบอกเนี่ยว่าออสเตรเลียเนี่ยประสานมาแล้วก็ได้ประสานมาเพื่อที่จะถอนแต่ทำไมเราถึงแบบรับเข้ามาคือมันเป็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศมันเป็นเรื่องปกติอย่างนะเมื่อตอนก่อนที่มันหนีไปออสเตรเลียนะทำไมบาเรนเนี่ยนะไม่ไปท้วงติงห้ามให้สถานะลี้ภัยให้ง่ายกับอาคีมทำไมบาเรนไม่ทำตรงนั้นค่ะไม่ยุ่งกับฝรั่งไม่ยุ่งฝรั่งใช่ไหมไม่รู้ทีนี้พอมาถึงเมืองไทยเราไม่เคยเห็นวีซ่าฝรั่งนี่เขาให้จับเราจับนะเมื่อควรจะส่งศาลก็รอผลศาลดิก็รอผลศาลแต่ถ้าคิดว่าอย่างนายกท่านพูดแปลกๆกันนะบอกเราจะใช้รัฐศาสตร์นำหน้านิติศาสตร์วันเนี้ยถ้าใช้ผู้แทนศาลเขาได้ไงเนาะแต่ไทยรัฐศาสตร์แล้วก็เล่นรัฐศาสตร์ล่ะแล้วก็ไปใช้มาตรา14ใหญ่กว่าศาลก็นี่ไงมาตรา14นี่ใหญ่กว่านิติบัญญัตินะคือบางครั้งเนี่ยรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เอาไปเทียบกับคดีนี่ค่ะสาวซาอุเมื่อไหร่ด้วยแบบว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบผลักดันคือไม่รับเข้ามาในประเทศคือยังอยู่ในขั้นตอนกักตัวอยู่สาวซาอุเนี่ยมันส่งคืนส่งไปแคนาดาเลยสิทธิมนุษยชนชัดเจนไงบังคับให้แต่งงานแล้วคนนี่มีสิทธิปฏิเสธไงไอ้อย่างนั้นมันฟังได้แล้วก็ในซาอุมันอันตรายมันฟังได้มันฟังได้เนี่ยมีชู้นี่เธอโดนตายเลยนะไม่ได้เลยนะเขาปฏิเสธการแต่งงานเขาปฏิเสธการแต่งงานเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็ขอไปอยู่ที่อื่นก็ฟังได้นะแต่นี่ในกรณีที่บาเรนมาอ้างว่าเผาเมืองแต่ถ้ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะมันก็เป็นคดีอาญาคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่มันของออสเตรเลียของบาเรนใช่แล้วก็อินเตอร์โพลออสเตรเลียเองก็ส่งมาให้เราเป็นผู้ส่งมาให้เราเองแล้วคุณไปถอนที่หลังกระบวนการมันเลยไปแล้วมันเดินไปแล้วอันที่สองเนี่ยพี่มาดพูดถูกแล้วก็จริงๆต้องเป็นอย่างนั้น
เมื่อเรื่องไปอยู่ที่ศาลศาลก็บอกชัดเจนนะจะเอายังไงเนี่ยทั้งสองฝ่ายเอาหลักฐานมาว่ากันใช่เช่นบาเลนเนี่ยก็ต้องต่อสู้เพื่อบอกว่าเป็นคดีอาญาไม่ใช่การเมืองเผามาว่ามาว่ามาออสเตรเลียอยู่ไปให้ลี้ภัยได้ไงอันที่สองก็ออสเตรเลียเหมือนกันก็ทวงมาก็ต้องเอาหลักฐานมาทำไมคุณให้ลี้ภัยด้วยผลอะไรใช่ไหมมันจะตายหรือเปล่ากลับไปมันเป็นอะไรอย่างนั้นจริงไหมทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ศาลแต่การที่นายกพูดใช้รัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์เนี่ยนะเรื่องอยู่บนศาลแล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้นออกมาตรา44ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรื่องไปอยู่ที่ศาลให้ศาลเขาทำสิไปพูดชี้นำทำไมใช่ไหมตัวเองเอาเขาเรียกอะไรอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าศาลถ้าเกิดศาลตัดสินให้ส่งไปบาเลวเนี่ยศาลผิดสิมันกลายเป็นว่านายกมาทำตัวเป็นศาลเองคือทั้งบาเรนนะ ทั้งออสเตรเลียนะข้อเคารพศาลในระบบประชาธิปไตยนะข้อเคารพศาลเราก็เคารพศาลทำไมไม่ให้ศาลตัดสินล่ะค่ะมีข้อเสนอมีข้อเสนอจากทางนายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรมนะคะที่เขา เสนอเอาไว้ว่าสามารถที่จะใช้ดุลพินิจของอัยการสูงสุดในการขอถอนคดีจากศาลเพื่อที่จะลดแรงกดดันในหมู่ประชาสังคมประชาคมระหว่างประเทศได้ด้วยแล้วก็เป็นการแสดงถึงการคุ้มครองปกป้องผู้ลี้ภัยของประเทศไทยเองด้วยเพราะว่าในฐานะที่ตัวของฮาคีมเนี่ยก็ได้สถานะผู้ลี้ภัยนะคะแล้วก็ขณะนี้กระแสดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์และอาจส่งผลเสียต่อประโยชน์ของชาติได้หากรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุดการพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยคงใช้เวลานานซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยก็มองเห็นว่ามันก็มีทางออกนะอะไรอย่างนี้มันมีอยู่อีกอันหนึ่งประเด็นของมันเนี่ยกรณีเรื่องนี้คือกระทรวงต่างประเทศเราไร้ฝีมือจริงกระทรวงต่างประเทศไทยนี่นะดอนเนี่ยนะมันเป็นดอนสอนระเบียบหรือเปล่าคือมันไม่ได้เรื่องอ่ะหลายเรื่องที่เกิดในประเทศไทยนะกระทรวงต่างประเทศนี่อ่อนแอมากอ่อนแอทั้งวิชั่นการคิดการพูดการกระทำเรื่องอื่นไม่รู้นะอ่อนแอเรื่องพาสปอร์ตเขมรน่ะมาสัมภาษณ์บอกว่าเราไม่ได้ขอร้องนะก็ถอนเองตลกไหนเนี่ยผมเลยผมว่ามันตลกมากไอ้เนี่ยกลายเป็นว่าสงสัยจีนจะกดดันเขมรเองคือห่วยอ่ะไม่ทำอะไรเลยอ่ะก็ไม่พูดก็ได้นี่ไม่พูดก็ได้ใช่มันไม่ใช่ห่วยนะมันห่วยเรื่องนี้ไม่พูดก็ได้ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยนะคะยังมีหลายประเด็นที่เราต้องตามกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะ 11:00 น. ถึงเที่ยงครึ่งทาง News 1เช่นเดิมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ